Make a Wake เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Ford ยิ่งลายยิ่งใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเรามาคุ้มค่าตื่นกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่ค่ะคือหัวหินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ The Blue Sky Resort หัวหินค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาเต่าหลายคนมาเที่ยวกันที่หัวหินเนี่ยมากันที่เขาตะเกียบล่ะแล้วก็จะข้ามไปอย่างปากน้ำปราณเลยเขาบอกว่าเรื่องราวของวันนี้ที่นี่เนี่ยเขาเต่ารับรองได้เลยว่ามนต์เสน่ห์ของหาดทรายที่ยังบริสุทธิ์มากๆน้ำทะเลที่ยังใสแจ๋วเลยจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยคุ้มค่าตื่นกับวันนี้แน่นอนค่ะพี่หมีทำอะไรฮัลโหลนัดต่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูนอนโดนดูดวิญญาณหลานที่นอนพี่เป็นไงหมอนมันนุ่มมากเลยอ่ะหมอนมันเยอะอยู่แล้วที่เนี่ยเป็นปกติธรรมชาติของ Blue Sky หมอนบางแล้วนอนสบายแล้วห้องมันกว้างโอ้ยอากาศดีแล้วเราวิ่งไล่รอบห้องแล้วล่ะ พี่หมีเราตกเจอกันมาเราเจอกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเดี๋ยวใครมาที่นี่จะได้รู้ว่าพี่หมีอะไรยังไงต้องเจอพี่หมีอยู่แล้วแหละใช่แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่หมีหนูตื่นเช้ามานี่คือแบบว่าบอกได้เลยว่าอิ่มตั้งแต่ตอนตื่นมาแล้วบรรยากาศดีมากอิ่มที่นอนเหรอจ๊ะอิ่มที่นอนนอนสบายมากสบายมากเลยอ่ะหนูจะไปทำอะไรยังไงได้บ้างคะอิ่มที่นอนตื่นมาเราก็ต้องไปออกกำลังนิดนึงได้ออกกำลังแบบเพลินๆนะที่นี่ออกกำลังไม่ค่อยซีเรียสเบาๆขี่จักรยานเล่นรอบๆอากาศดีๆอย่างเงี้ยนะไปได้ถึงตรงไหนคะไปถ้าต่อไปตั้งแต่นี่ออกไปนะเลี้ยวซ้ายก็ไปตรงข้างโครงการอ่างเก็บน้ำโครงการราชดำริใช่โครงการราชดำริโครงการแรกแล้วก็รอบๆอ่างเนี่ยเขาทำที่ขี่จักรยานไว้สวยมากน่ารักมากอากาศดีๆเงี้ยแล้วไปดูซิว่าน้องต่อยเจอเต่าตัวแค่ไหนหนูฟิตแน่เพราะเช้ามาแบบนี้อิ่มบรรยากาศแล้วมันแบบหุยมันอยากจะออกไปแบบหาแรงบันดาลใจอ่ะได้เลยปั่นจักรยานไปเลยใช่ไหมคะรับรองว่าแรงบันดาลใจได้เต็มเพียบได้เต็มเพียบกลับมาจะได้กินกันต่อหนูพร้อมนะงั้นหนูไปเลยได้เลยจ้ะจักรยานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจักรยานอยู่ข้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยวไม่ให้ละไปได้เลยเดี๋ยวไปส่งหนูไหมเนี่ยเดี๋ยวไปส่งเลยไปดีมากสุดยอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงลมแบบที่เราตอได้ยินหรือเปล่านะเห็นธงสีเหลืองๆเป็นธงของพ่อหลวงของเราอะคะอย่างที่บอกก็คือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพ่อหลวงแล้วก็เป็นโครงการพระราชดำรินะคะทางชลประทานทางน้ำเนี่ยเป็นที่แรกด้วยชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าเราปั่นจักรยานมาเราก็จะเห็นเป็นทิวเหลืองๆแล้วก็จะมีป้ายเหมือนเป็นนิทรรศการก็บอกเล่าเรื่องราวค่ะของพระราชกรณียกิจเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับชลประทานที่พระองค์ท่านได้ดำริขึ้นมาทั้งหมดเลยทั่วประเทศตัวที่นี่ค่ะเป็นที่แรกตื่นเช้าๆมาปั่นจักรยานรับพลังจากธรรมชาติพื้นที่แห่งนี้คุ้มค่าตื่นแล้วล่ะไปสำ
ำหรับทริปปั่นจักรยานแบบนี้ค่ะใครนะที่มาแล้วก็มีจักรยานเป็นของตัวเองนะโตะแนะนำดูเองละกันบรรยากาศแบบสวยมากอากาศก็ดีปั่นจากตรงอ่างเก็บน้ำเนี่ยมาอย่างหาดทรายน้อยก็ยังได้ค่ะโอ้โหถือว่าแบบทัศนียภาพสองข้างทางนะสวยแบบเต็มอิ่มจริงๆฮะสนับสนุนโดยมอบแบรนด์รังนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection น้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลทรีพิกส์แอนด์อะเบบี้หมูสามซ่ากับลูกหมาป่าจอมเหี้ยววางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment ดอกเตอร์มาเลยแล้วอากาศสบายตอนแรกนึกว่ากลัวว่าจะร้อนโอ้ยไม่ร้อนหรอกเขาเต่าเนี่ยลมพัดเย็นสบายทั้งวันเป็นไงไปดูอะไรบ้างหนูตื่นเต้นอะตอนที่แบบว่าคือเราคุยกันมาก่อนแล้วเนาะที่พี่หมีบอกว่าบางทีชาวบ้านแถวนี้ก็จะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรเฝ้ารับเสด็จไม่รู้ตัวเลยบางทีเราวิ่งกันไปเนี่ยนะกับเด็กเนี่ยท่านเสด็จไปเสวยที่หาดทรายใหญ่เนี่ยห่างท่านแค่ห่างพระองค์ท่านแค่แบบ5 เมตรไม่เกินอะแล้วรถพระที่นั่งเนี่ยช้ามากตาไหลกันเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยแบบพูดแล้วตื่นเราโชคดีมากเลยที่เนี่ยเรามีโครงการพระราชดำริหลายๆที่และอีกที่หนึ่งนะที่เราภูมิใจมากเลยคือนี่บ่อน้ำเป็นบ่อน้ำที่พระราชทานให้คนในเขาเต่าอ่ะเป็นบ่อแรกบ่อน้ำนี่นะใช่แล้วที่เอามาตั้งอยู่หน้าบ้านเราใช่คือแต่ก่อนเนี่ยคนชาวบ้านแถวนี้นะเขาใช้น้ำเนี่ยต้องแบบต้องไปหาน้ำมาแล้วพระองค์ท่านแบบมีพระราชดำริให้ว่าให้หาน้ำแถวนี้ซึ่งปรีชาสามารถแค่ไหนไม่รู้ว่าห่างจากทะเลแค่ไม่กี่เมตรอ่ะค่ะท่านเจอน้ำจืดอ่ะใช่ว่าเป็นป่าน้ำจืดเลยบ่อนี้ก็เลยเป็นบ่อของชาวบ้านมาตั้งนานนมแล้วจนแบบว่าเริ่มมีปลาเข้ามาเนี่ยบ่อนี้ก็เลยถูกเลิกใช้ไปแต่เราก็ยังเก็บอนุรักษ์ไว้เราก็ทำข้างนอกให้ดูดีข้างในเก็บไว้เป็นของเดิมหิวยังเนี่ยเราอ่ะหนึ่งหิวเตรียมไว้ให้ละเตี๋ยวเหนียวตำของเราอ้าวไหนบอกยังไม่ได้เปิดไงฮะถ้าน็อตโตมาเนี่ยจริงๆเรายังไม่เปิดหรอกแต่เราต้องทำให้น็อตโตชิมก่อนว่าหนูชิมก่อนถ้าไม่ผ่านเราก็เลิกไม่ขายอย่ามามันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือถ้าไม่ผ่านปากน็อตโตแล้วแบบว่าโอ๊ยไม่ได้เรื่องเราเลิกไม่ขายแต่ตอนเนี้ยต้องให้ชิมก่อนเดี๋ยวเรามาชิมดูหิวๆพอดีเลยปั่นจักรยานมาเที่ยงๆแบบนี้พี่หมีก็จัดให้แบบนี้ฮะที่นี่ก็คือร้านเตี๋ยวเหนียวตำก็อยู่ในเครือของ The Blue Sky นี่แหละดูบรรยากาศสิแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเที่ยงๆมาทานข้าวเหมือนได้เห็นของเก่าๆเก็บมาไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆที่นี่ก็รสชาติอาหารอย่างที่บอกเตี๋ยวเหนียวตำก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำเด็ดรสชาติบรรยากาศอิ่มขอบคุณที่นี่จริงๆเลยอ่ะถือว่าคุ้มค่าอิ่มก็อยากนอนบรรยากาศสบายเมื่อคืนตัวนอนนู่นห้องนู้นห้องสวีทหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเป็นใช่แล้วพี่มีแม่ตกใจแค่นี้ตกใจดูสิขวัญอ่อนหน้าดูเลยนะเราอ่ะตรงนั้นตึก3ชั้นนั่น3ชั้นเนี่ยเราเป็นห้องสวีท3ชั้นเลยชั้นแรกจะมีสระว่ายน้ำชั้นที่3เนี่ยทีเด็ดมากเลยมีห้องตาหลังคาด้วยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยด้านนี้เราจะเป็นห้องเราเรียกว่าเรโทรดีลักห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะถูกออกแบบเนี่ยแต่งไม่เหมือนกันสักห้องนึงสุดท้ายเนี่ยที่เรามีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของห้องวิลล่า2แบบต่างกันห้องนึงสีขาวห้องนึงสีดำเพราะสไตล์ทั้งหมดในการออกแบบที่เนี่ยเราวางไว้เป็นเราเรียกว่าโมเดิร์นเรโทรที่นี่นะเหมือนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนทำไรบ้านเพื่อนอยู่บ้านพี่เขาอยากทำอะไรอยากทำอะไรตัวเองอยากทำอะไรนะตัวเองก็เดินขึ้นไปดูเลยเราไปยืนดูก็ได้นะ
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของงานวัดค่ะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปลาเป่าปลาลูกโป่งยิงปืนต่างๆนานาสนุกสนานแล้วต่อชอบมากแต่พูดตรงๆไม่มีดวงด้านนี้จริงๆมันไม่เข้าปังสักอย่างนึงเลยฮะเอาเลยค่ะวงกลมเลยค่ะหนูเลือกได้เลยวงกลมเลยค่ะนะยากอ่ะได้ดอกเดียวอ่ะมาทุกวันได้ทุกวันมาทุกวันได้ทุกวันเงินปลาให้หนูหน่อยดีกว่าขอให้ได้ขอให้โดนวันได้แล้วจริงด้วยวันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบนโตชอบแบบมีความสุขจังเลยอ่ะเพราะว่างานวัดแบบนี้เขาก็มีเสน่ห์เป็นแบบไทยสไตล์จริงๆอ่ะโชคดีค่ะที่เราพักกันที่เดอะบลูสกายก็มันใกล้ๆกับวัดเลยทำให้วันนี้มันเป็นวันที่แบบคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าอีกอ่ะค่ะวันนี้เรื่องราวของเมคอเวกเราคุ้มค่าตื่นกำลังจะหมด1วันแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้หรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆของที่นี่เท่านั้นเองเราจะมาคุ้มค่าตื่นกันในสัปดาห์หน้ากันต่อที่นี่ค่ะเหมือนเดิมเขาเต่ากับ The Blue Sky Resort วันนี้เนี่ยขอให้นอนหลับฝันดีกันแล้วกันค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านค่ะขอบคุณแฟนๆรายการคุณผู้ชมคิดหรือยังคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คุ้มค่าใน1วันวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ